สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มานานาโตเกียวชาแนลครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โอเดบะโตเกียวนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นแถวโอเดบะในยามค่ำคืนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปกันเลยครับวันนี้ลมแรงมากครับที่โอเดบะโอ้ยปากแข็งเลยพูดไม่ออกบริหารปากนะเรามาดูสะพานเรนโบว์กันครับลมหน่อยลมเป็นสะพานไหมครับวันนี้ก็เปิดไฟเป็นสีลุ้งเลยสะพานเรนโบว์ครับปากแข็งพูดไม่ออกลมแรงมากครับวันนี้ตรงนี้มืดตึ๊ดตึ๊ดมืดมากเราเดินไปที่อื่นกันต่อนะครับมันตรงนี้ลมแรงมากแล้วก็มีลูกลูกปั้นเทพีสันติภาพครับปั้นเทพีแห่งสิริภาพครับปากแข็งเลยครับอาปากได้เลยเนี่ยพูดไม่ชัดแล้วโอ้ลมแรงหนาวมากตรงนี้นะครับก็จะมีห้างสินค้าอควาซิตี้โอเดบะนะครับแล้วครับห้างยังไม่ปิดก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาปิดกี่โมง Adidas Sale แวะเข้าไปดู Adidas ครับเขียนว่า Sale แต่ก็ไม่ถูกเท่าไหร่ Sale แต่รุ่นเก่าๆของใหม่ไม่ Sale ครับI'm gonna go get some.
านมูเซ่เดอโปนะครับก็จะขายน้ำหอมกับเครื่องสำอางถุงโชคดีครับจะเริ่มขายวันที่1มกราคมนะครับของร้านดิสนีย์ครับมี2ราคามี 1,500 เยนกับ 3,000 เยนนะครับข้างในถุงไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับถุงโชคดีใครสนใจก็มาซื้อได้นะครับวันที่1มกราครับเดินกันต่อครับThank you.
มีร้านค้าเยอะมากนะครับถ้าใครได้มาแถวโอเดบะนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามานะครับออคคาซิตี้มีร้านออนิสุกะไทเกอร์ด้วยพื้นเป็นสีชมพูเลยเห็นไหมครับพื้นเป็นสีเพื่อนเห็นไหมครับบนบอร์ดถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นอะไรเห็นไหมครับแต่บนบอร์ดเขาเขียนไว้ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ไฟครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟดูนะครับไม่เห็นอะไรแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ